บคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจครับกลับเข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496ถึง98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันเครื่องไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณPit & Co ศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมาเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมมาเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อนะครับขอบคุณ X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับการรับรองจากองค์การ NASA แล้วก็ขอบคุณ CEC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเครื่องแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมายังรับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่หาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เมื่อกี้เราเกิดมาตั้งแต่เบรกแรกครับผมเรื่องราวพี่เอ็กไป4ประเทศมาล่าสุดเป็นไงการเดินทางก็ชื่อทริปคาราวานนี้ก็คือ Mazda Skyactiv นะครับอาเซียนนะครับเป็นอาเซียนคาราวานนะครับมีภาพมาฝากใช่ไหมก็มีภาพเดี๋ยวรันภาพมาเลยก็ได้นะครับดูภาพไปด้วยคุยไปด้วยก็คือเราต้องท้าความก่อนว่าเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีความสำคัญแต่ว่าเรายังไม่ค่อยรู้จักเพื่อนบ้านอย่างดีเลยเพราะว่าเนื่องจากปัญหาทางด้านการเมืองเมื่อสมัยก่อนแล้วก็ในด้านของเรื่องของลัทธิคอมมิวนิสต์ต่างๆทำให้เรากับเพื่อนบ้านค่อนข้างไกลจากกันปัจจุบันมีการเปิดนะครับแล้วก็ขนาดของอาเซียนเนี่ยมีขนาดใหญ่ในแง่ของประชากรมีกว่า600ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของประชากรความหลากหลายของวัฒนธรรมภาษาต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสามารถที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์ได้นะครับแล้วก็เราที่อยู่เพื่อนบ้านเราเองแท้ๆเนี่ยเราต้องรู้จักกันแล้วก็ต้องส่งเสริมช่วยเหลือกันนะครับในประเทศที่ทำการร่วมกันการร่วมคาราวานครั้งนี้ประกอบไปด้วยประเทศในอาเซียนหลายๆประเทศนะครับมีนักข่าวจากประเทศไทยนะครับมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับพม่าลาวเวียดนามนะครับแล้วก็เส้นทางที่เราเริ่มต้นเนี่ยจากรูปที่เราเห็นก็คือลานพระบรมรูปทรงมาครับตั้งแต่วันที่27นะครับมิถุนายนนะครับขับไปที่จังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ข้ามแดนนะครับที่ด่านแห่งใหม่นะครับแล้วก็ข้ามไปที่ประเทศลาวก่อนที่จะขับผ่านลาวเข้าไปที่ประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นในกรุ๊ปผมเนี่ยคือกรุ๊ปที่2นะครับจากฮานอยนะครับเมืองหลวงของเวียดนามแล้วก็ขับลงใต้นะครับมาที่โฮจิมินห์นะครับหรือไซง่อนในชื่อเดิมนั่นเองนะครับระยะทางเนี่ยกว่า 2,000 กิโลเมตรถ้าลากตามแผนที่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,700 กิโลเมตรโดยประมาณแต่เราขับไปแล้วเราก็แวะไปตามสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจด้วยครับตามสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นเมืองมรดกโลกอย่างฮอยอันนะครับอย่างหลุมหลบภัยหลุมใต้ดินของเวียดนามเวียดกงนะครับต่างๆที่เราเรียกกันนะครับแล้วก็ไปที่ภาษาท้องถิ่นคือหมุยแหน่นะครับหรือมุยเน่ที่คนไทยรู้จักกันนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวแซนดูนแล้วก็เป็นทะเลทรายที่ประเทศเวียดนามนะครับจะเป็นทรายแดงทรายขาวนะครับแล้วก็แวะทานอาหารพื้นเมืองต่างๆขบวนคาราวานประกอบไปด้วยรถยนต์Mazda นะครับที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับที่เทคโนโลยี Skyactiv นะครับว่าจะเป็น Mazda 2นะครับ Mazda 3 Mazda CX3 นะครับ Mazda CX5 นะครับประกอบด้วยกันแล้วก็นักข่าวก็จะนั่งแล้วก็วิ่งไปพร้อมๆกันครับโดยมีไกด์ท้องถิ่นนะครับคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของรายละเอียดในด้านต่างๆนะครับในประเทศเวียดนามเนี่ยที่เราไปเนี่ยนะครับเราต้องเท้าความก่อนว่าขนาดของภูมิประเทศหรือขนาดของประเทศเขาเนี่ยมีอยู่ประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งน้อยกว่าบ้านเราประมาณครึ่งนึงนะครับบ้านเรามีประมาณ 500,000 กว่าแต่ว่าประชากรของเขาเนี่ยมีประมาณ90ล้านคนนะครับประชากรมากกว่าเราคนเยอะกว่าเราแต่พื้นที่น้อยกว่าแต่พื้นที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นในความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่เนี่ยค่อนข้างหนาแน่นมากเราจะเห็นทุ่งโล่งอะไรต่างๆเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบที่ทำการเกษตรเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับจะเป็นพื้นที่เขาที่อยู่ติดกับประเทศลาวเยอะด้วยนะครับแล้วก็จำนวนรถที่มากที่สุดของประเทศเวียดนามก็คือรถมอเตอร์ไซค์สมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้จักรยานกันแต่ปัจจุบันก็ปรับมาใช้มอเตอร์ไซค์ครับคนมีประมาณ90ล้านแต่มอเตอร์ไซค์มี45ล้านคันโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราส่วนก็คือมอเตอร์ไซค์1คน2คนจะมีมอเตอร์ไซค์1คันเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าพอเวลาเราขับเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นเมืองต่างๆที่เป็นเมืองใหญ่โอ้ยวุ่นวายไปหมดเลยมอเตอร์ไซค์วิ่งกันวุ่นเลยใช่ครับเจียวจ้าข้ามถนนเนี่ยลําบากเลยไม่เคยไปเที่ยวอยู่ใช่ฮะเราผ่านทุ่งโล่งที่เป็นพื้นที่ที่เป็นนาข้าวนะครับก็ปลูกข้าวกันอยู่ปลูกข้าวซึ่งเขาจะเห็นเราจะเห็นได้ว่านาข้าวของเขาเนี่ยเป็นนาแปลงใหญ่นะครับจะมีคันดินหรือมีแปลงหรือมีอะไรที่มาปิดกั้นน้อยมากแสดงว่าเขาใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็ประเทศเขาต้องบอกว่าฝน
ก็มีฝนจริงนะครับมรสุมข้าวก็มรสุมข้าวจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างอ่อนไหวกับภัยพิบัติธรรมชาติด้วยเหมือนกันเขาติดทะเลอ่ะใช่ติดทะเลทั้งประเทศอ่ะใช่ตั้งแต่เหนือจนใต้เลยเขามีชายฝั่งติดทะเลเนี่ยกว่า 3,000 กิโลเมตรนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีพายุเข้าเนี่ยมาจากแปซิฟิกนะครับแล้วก็ทะเลของเขาเนี่ยมีทั้งทะเลจีนใต้แล้วก็อ่าวตังเกียที่เป็นพื้นที่ของเขานะครับแล้วก็เป็นทะเลเวียดนามเขาแต่ความสำคัญหลายคนไม่รู้นะว่าเราสามารถขับรถจากเมืองไทยเนี่ยใช่จากบ้านจากกรุงเทพเนี่ยครับออกทางที่พี่เอ็กไปออกไหนนครพนมออกจากด่านนครพนมแล้วก็วิ่งลงใต้มาที่โฮจิมินห์และขากลับเนี่ยก็จะเข้ามาที่พนมเปญเมืองหลวงของประเทศกัมพูชาก่อนที่จะเข้าไปที่เสียนุวิวหลังจากนั้นปุ๊บแล้วก็ย้อนกลับมาที่เกาะกงก่อนที่จะข้ามแดนที่หาดเล็กเดี๋ยวถ้าผมไล่เส้นทางหมายพาออกไปออกจากกรุงเทพครับไปด่านนครพนมนครพนมเข้าสปป.ลาวผ่านลาวผ่านสปป.ลาวไปทะลุเวียดนามได้เลยเข้าเวียดนามได้ถนนมันต่อเนื่องกันหมดเลยเพราะว่าชายแดนระหว่างช่วงของลาวและเวียดนามเนี่ยเป็นชายแดนที่ประเทศเวียดนามมีขนาดพื้นที่คือยาวเป็นรูปตัวเอสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มีความแคบอยู่ในส่วนของที่ติดกับลาวจะมีความแคบของประเทศมากอ๋อก็นิดเดียวก็ทะลุเวียดนามทะลุเวียดนามแล้วผ่านกลับก็เข้าจากเวียดนามมาผ่านกัมพูชาก่อนใช่ครับเข้าไปที่พนมเปญแล้วมาเข้าเกาะกงผ่านจังหวัดเกาะกงผ่านคาสิโนก่อนที่จะข้ามฝั่งมาที่ด่านบ้านหาดเล็กคลองใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เป็นสะพานขับรถข้ามสบายหมดแล้วใช่ครับผ่านง่ายๆโดยการทำเรื่องทำพาสปอร์ตรถยนต์คือจริงๆอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกตอนเขาเปิด AEC แล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมสามารถไปทำใบขี่สากลใช่ที่ใช้กับเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยใช่แล้วก็เดินทางทำเรื่องเอกสารเนี่ยผ่านด่านขับได้ขับอย่างนี้ก็ได้เองก็ได้นะอย่างตอนนี้ใบขับขี่ที่เป็นสมาร์ทการ์ดเนี่ยเราสามารถผ่านประเทศหลายๆประเทศได้แล้วในกลุ่มอาเซียนยกเว้นอาจจะเป็นพม่าอาจจะยังต้องใช้ใบขี่สากลอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ใช้ได้แหละใบขี่ปกติที่เป็นการ์ดของเรานะครับระยะทางรวมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกว่า 4,000 กิโลเมตรนะครับสำหรับทั้งโปรเจกต์ทั้งทริปคาราวานนี้ถนนดีไหมผมว่าหลายๆคนดูอยู่ต้องถามไฮไลท์ของประเทศเวียดนามเลยคือพอคนเยอะปุ๊บเนี่ยเขาจำกัดความเร็วเพราะว่าเขาป้องกันอุบัติเหตุเร็วในช้ามากในเขตเมืองเขาให้ขับแค่ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่นอกเมืองเนี่ยเขาให้ขับไม่เกิน100แต่จุดไฮไลท์สำคัญที่ประเทศไทยควรเอาอย่างเลยมีอยู่ 2-3 อย่างอย่างเช่นป้ายกำกับเขตเมืองว่าเข้าเขตเมืองควบคุมความเร็วเขามีป้ายชัดเจนเป็นมาตรฐานเลยขนาดประมาณเมตรคูณเมตรสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยปักไว้ชัดเจนแล้วป้ายทุกคนปฏิบัติเหมือนกันหมดนะหมดจะเข้าเมืองเขาก็ขับช้ากันหมดแต่เรื่องนึงที่ห้ามเอายังอย่างคือเรื่องแปรบีบเป็นเรื่องมันไหวเลยเวียดนามจำได้เรื่องแปรเป็นประเทศที่อีกประเทศหนึ่งที่ใช้แปรได้คุ้มค่ามากแล้วก็ใครที่ทำรถไปขายประเทศเวียดนามเนี่ยออกแบบแปรให้ดีถ้าแปรไม่ดังเนี่ยขายไม่ได้เลยนะไฮไลท์ก็คือแปรเนี่ยเขาใช้เพื่อบอกตำแหน่งของรถคันหน้าให้รู้หรือคันอื่นให้รู้บีบกันตลอดเลยใช่อย่างเช่นรถที่เราขับมาเป็นรถยนต์คันหน้าเป็นมอเตอร์ไซค์เราต้องบีบให้เขาบอกว่าเอ๊ะผมมาแล้วรถยนต์มาแล้วมอเตอร์ไซค์ต้องหลบให้นะเขาจะได้ไม่วิ่งออกมาแล้วก็จะวิ่งกันตัดไปตัดมาแต่อุบัติเหตุเขาไม่ได้เยอะนะครับเพราะเขาให้ทางกันเขารู้ว่าเขามีน้ำใจคือถ้าเป็นคือคนมองคนอย่างประเทศไทยอาจจะเข้าไปมองอุ้ยเขาขับไม่มีวินัยเลยจำนวนรถขนาดนั้นกับพื้นที่แบบนั้นถนนเท่านั้นมันยังไงมันก็ต้องเป็นคนที่ไหนเป็นคนฝรั่งก็ต้องขับอย่างนั้นนะครับเป็นไปไม่ได้ที่เขาขับตรงเป็นระเบียบเพราะว่ามันจะต้องมีการตัดกันนะครับของเส้นทางนะครับแต่ก็เป็นสีสันแล้วกันว่าเขาขับกันได้โดยอุบัติเหตุเขาไม่ได้เยอะนะเมื่อกี้แอบเห็นมี BT50 ด้วยใช่ไหมเป็นรถนำเป็นลีดเดอร์ทุกรายเลยรถ BT50 จะอยู่ในคาราวานเหมือนกันแต่เป็นกลุ่มลีดเดอร์ที่คอยนำแล้วก็ปิดท้ายนะครับแต่ว่าไฮไลท์จริงๆก็คือเป็น Skyactiv ก็คือพวก Mazda 3 Mazda 2 CX5 CX3พอผมขับหลายๆรุ่นผมรู้เลยว่าพอเราขับไปแล้วเนี่ยรถยนต์ทั่วๆไปเนี่ยเราขับทั่วๆไปเราก็อาจจะบอกว่าเออมันขับดีแอร์เย็นช่วงล่างดีพวงมาลัยแน่นขับแล้วรู้สึกสบายแต่พอเราขับข้ามประเทศแล้วรู้สึกว่าใช้สมรรถนะได้เยอะๆแบบนี้เรารู้สึกเลยว่าเทคโนโลยี Skyactiv เนี่ยมันช่วยให้การขับรถเนี่ยมันมีความสุขมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นขับแบบปกติในเมืองที่มีการจราจรแบบเยอะๆแบบนั้นที่เราต้องจดจ่ออยู่กับการขับขี่ตลอดเวลาทัศนวิสัยสำคัญมากรวมทั้งระบบความปลอดภัยที่เข้ามาเสริมครับทำให้เราขับได้ง่ายขึ้นที่สำคัญก็คือในแง่ของการขับขี่และความประหยัดน้ำมัน Skyactiv ทำให้เราได้สมรรถนะเต็มที่เพราะเราเปิดคันเร่งกันค่อนข้างหนักในการขับขี่นะครับแล้วก็ความประหยัดอย่างเครื่อง 2000cc ที่อยู่ใน CX3 Mazda 3เนี่ยหรือ CX5 เนี่ยสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ในระดับที่รถเกียร์ CVT ทำได้แต่จุดที่เขาใช้คือเขาไม่ได้ใช้เกียร์ CVT ครับเขาใช้เกียร์ออโต้6สปีดที่ให้ความสนุกในการขับขี่แต่ให้ความประหยัดไม่ได้ต่างจากเกียร์ CVT เพราะฉะนั้นเนี่ย
Mazda Skyactiv เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าไปขับแล้วเอามาโฆษณาแต่ว่าพอเราไปสัมผัสเรารู้เลยว่าเฮ้ยมันทำให้เราขับรถได้เต็มที่ของมันจริงๆเราขับรถได้อย่างผ่อนคลายไม่เรารู้สึกเพลียน้อยเมื่อขับแบบเส้นทางแบบนี้เพราะจริงๆเขาบอกว่าเรื่องของ Skyactiv นี่มันคือรถทั้งคันนะไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถนะที่เป็น Skyactiv ไม่ใช่เครื่องที่เป็น Skyactiv อย่างเดียวคือรถทั้งคันที่เขาตั้งใจคอนเซ็ปต์นี้เป็น Skyactiv ใช่รถที่ดีต้องลองขับถึงจะรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจขับรถยนต์ Mazda ที่ชอบอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่ามันจะขับดีหรือเปล่าหรือว่าพื้นที่ภายในเป็นไงหลายคนบอกว่ามันแคบมันเล็กลองไปใช้งานดูลองไปนั่งดูแล้วก็ลองขับดูผมว่าตามตัวแทนจำหน่าย Mazda ทั่วประเทศว่างั้นเถอะกับทริปนี้ซึ่งขบวนคาราวานเพิ่งเข้ามาถึงกรุงเทพเนี่ยเมื่อช่วงค่ำนี้นะครับแล้วก็ทำการฉลองความสำเร็จกันที่ร้านแชร์นะครับที่ตอนนี้นะใช่ครับที่พระราม9นะครับซึ่งไม่มั่นใจว่าเลิกหรือยังถ้ายังไม่เลิกผมจะตามไปแสดงความยินดีด้วยนะฮะก็ถือว่าโอเคก็เรียกว่าเดินทางทริปนี้ผ่าน4เดินทาง4ประเทศด้วยความปลอดภัยด้วยความปลอดภัยทั้งทริปกลับมาครับผมโอเคมาเดี๋ยวเวลาเหลือเรามาดู SMS หน่อยไหมครับผมครับเขาถามว่าชุดเกียร์ออโต้ของ Honda City ปี96ก็คือเป็นตัว EG นะครับครับเสียแล้วเอาไปทำอะไรได้ไหมครับนอกจากหรือจะขายเซ็งกงได้ไหมใครจะซื้อเกียร์พังเขามาขายไปเศษเหล็กได้อย่างเดียวฮะทำอะไรไม่ได้ฮะขายเศษเหล็กบางที่ไม่รับซื้อด้วยต้องถอดออกมาต้องรื้อเองก่อนหรือบางที่ก็รับซื้อในราคาถูกใช่นะครับทำอะไรไม่ได้ฮะเซ็งกงเขาไม่รับซื้อเกียร์พังนะครับเขาถามว่าเกียร์ของ D-Max กับเกียร์ดราก้อน i เนี่ยใส่แทนกันได้ไหมเหมือนกันไหมต้องดูว่าเครื่องยนต์ตัวไหนนะครับถ้าเป็น D-Max ตัวที่ใช้เครื่องยนต์รหัส 4JA 4JB CJA เนี่ยหรือ 4JS เนี่ยมันสามารถที่จะใช้กับตัวดราก้อน i ได้เพราะพื้นฐานเครื่องยนต์เป็นแบบเดียวกันแต่ถ้าเป็นลักษณะของตัว D-Max Common Rail แล้วเนี่ยไส้เกียร์ถ้าเป็นตัว2500เนี่ย2500จะเหมือนกับตัวดราก้อน i เครื่อง3000ครับนะครับแต่ว่าตัวหัวหมูไม่เหมือนกันแต่ไส้เกียร์เหมือนกันก็คือ3,000 ของ CJS เนี่ยที่เป็น Dragon Eye เนี่ยนะครับเกียร์ 3,000 กับเกียร์ 3,500 คอมโบเรียวเนี่ยไส้ในเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วคือถ้ามันเจอของมีของอยู่ครับหัวหมูสำเร็จรูปที่เขามีอะแดปเตอร์ใส่ใช่แปลงได้เดี๋ยวนี้ทำสำเร็จรูปไปซื้อตามร้านอะไรได้เลยนะครับเขาทำสำเร็จแล้วไม่ต้องไปแปลงไม่ต้องไปหล่อใหม่แล้วอะแดปเตอร์หัวหมูเนี่ยใส่ก็ได้หมดเครื่องยนต์เกียร์เดี๋ยวนี้ยี่สุด้วยกันข้ามยี่ห้อยังใส่กันได้เลยหรือเนี้ยจริงๆถ้าสงสัยเนี่ยโทรหาคุณอ้ำพี่อ้ำได้เลยก็ได้นะครับบอกได้เลยนี่ไงทักทายมาบอกสบายดีนะครับสบายดีครับอ้าวคุณอ้ำนี่พูดถึงพอดีเลยนะครับผมอ่ะมาดู SUV กันต่อนะครับถามว่าเบนซ์ C180 ตัว W202 เนี่ยจะซื้อมือสองแต่เกียร์ความร้อนเสียเกียร์น้ำมันเสียซ่อมยากไหมครับแพงไหมซื้อเท่าไหร่อ่ะต้องดูก่อนถ้ามันซื้อถูกมากซึ่งรถมัน C180 ตัวนี้มันเหลือเท่าไหร่ล่ะ C180 ต้องต่ำกว่า 200,000 แล้วครับเพราะเป็นรุ่นที่คนหนีกันแสงก็บาดนะเขาไม่เล่นแล้วไอ้เกียร์น้ำมันผมว่าเกียร์น้ำมันกับถ้ามันเสียพร้อมกันไม่น่ากลัวแสดงก็เป็นที่นับปัดเปลี่ยนชุดนับปัดจบเลยแต่ถ้ามันเสียอย่างเดียวอย่างเกียร์น้ำมันเสียอย่างเดียวนี่น่ากลัวเพราะมันต้องไล่ตั้งแต่หน้าปัดไปจนถึงลูกลอยใช่มันถึงลูกลอยในถังจะชุดนี้จะหลายตังค์ลูกลอยหลายตังค์แต่ถ้าอันนี้ถ้ามันเสียพร้อมกันเกียร์น้ำมันกับอะไรนะความร้อนครับเกียร์น้ำมันกับเกียร์ความร้อนเสียพร้อมกันเนี่ยแปลว่าตัวเรือนใหม่น่าจะมีปัญหาสันนิษฐานไว้ก่อนมันคงไม่บังเอิญเสียพร้อมกันอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกียร์ความร้อนก็ในเรื่องของเซ็นเซอร์ความร้อนครับถ้าพร้อมกันผมเชื่อว่าเป็นที่หน้าปัดช่องคงไม่ใหญ่ตังค์ขึ้นอยู่กับว่าได้มาคันเท่าไหร่เท่านั้นเองคันนี้ C180เนี่ยนะครับมาดูเบนซ์ต่อเนื่องเลยนะครับเป็น W124 ครับเป็นตัว E28060นะครับความร้อนไม่นิ่งเวลาจอดติดไฟแดงความร้อนขึ้นไปถึง100องศาเซลเซียสแต่เวลาวิ่งความเร็วความร้อนปกติอยู่ที่80แบบนี้ผิดปกติไหมครับก็จริงๆก็เป็นเรื่องปกตินะฮะรถวิ่งก็ระบายความร้อนได้ดีครับแล้วก็ร้อยหนึ่งของรถยุโรปเนี่ยไม่ถือว่าร้อนนะ80นี่ผมว่ามันเย็นไปด้วยซ้ำครับอุณหภูมิปกติของเครื่องรถยุโรปพวกนี้ส่วนใหญ่มันอยู่90-100นะครับอันนี้มันลงถึง80เนี่ยผมว่ามันเย็นไปด้วยซ้ำไม่รู้ว่าใช้วาล์วน้ำเบอร์อะไรต้องไปดูวาล์วน้ำครับแต่ตอนนี้อาการเนี่ยปกติถ้ามันไม่ขึ้นเกินกว่า100นะเรื่องปกติไม่ต้องไปซีเรียสมันรถติดมันอาจจะขึ้นมาถึง100ได้รถจอดนิ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นเกิน100ว่ากันอันนั้นผิดปกติละเราเช็คตั้งแต่ฟรีปั๊มไปถึงวาล์วน้ำแต่คันนี้ผมว่ามัน
ตอนมันเย็นมันเย็นไปแล้วมันอยู่แค่80เองฮะส่วน80นี่มันต้องสตาร์ทเครื่องใหม่ๆอุณหภูมิปกติของรถยุโรปอยู่ที่90 100นึงตัวนี้ถ้าจอดติดไฟแดงนานๆโอเคมันอาจจะขึ้น100ต้องลองดูแล้วกันว่ามันร้อนแบบแอร์ไม่แอร์ความเย็นของแอร์เนี่ยมันลดลงหรือเปล่าแล้วก็ไอร้อนจากตัวจากในฝากระโปรงเครื่องเนี่ยมันออกมาเยอะจนแบบเราคิดว่ามันร้อนเกินไปไหมถ้าเกิดมันขึ้นไม่ตรงนะแล้วมันขึ้น100แล้วมันไปอีกมีปัญหาแน่นอนใช่ถ้ามันไม่เกิน100ไม่ใช่ปัญหานะครับสังเกตแอร์ไว้ด้วยเผื่อเกณฑ์ความร้อนไม่ดีครับคือรถถ้าเวลาความร้อนขึ้นเนี่ยอย่างแรกที่มันฟ้องก่อนเลยนะคือแอร์จะเริ่มไม่เย็นถ้าเมื่อไหร่แอร์เริ่มไม่เย็นสันนิษฐานไว้ก่อนว่าความร้อนมีปัญหาแน่นอนครับเกณฑ์ความร้อนบางทีเชื่อไม่ได้นะรถอายุเยอะเนี่ยเกณฑ์มันเสียได้ใช่บางครั้งมันไม่ได้เสียแบบไม่ขึ้นเลยมันขึ้นไปแค่ร้อยแล้วมันไม่ไปต่อแต่จริงความร้อนอุณหภูมิไปต่อไปเป็นไปได้ใช่คือความต้านทานอาจจะเพี้ยนไปหรือว่าตัวตะกันไปเกาะที่ตัวเซ็นเซอร์ครับดูไม่ได้นะว่าเกณฑ์ขึ้นไม่ขึ้นมันขึ้นเหมือนกันแต่บางทีมันไม่ขึ้นไปถึงร้อนมันขึ้นค้างอยู่แค่นั้นก็มีหลายคนที่มีปัญหาเรื่องความร้อนเนี่ยนะครับเกณฑ์วัดความไอตัวเซ็นเซอร์อาจจะมีปัญหาพอเปลี่ยนปุ๊บนิ่งเลยนะครับมาดูสักข้อมาดูข้อนี้ครับถ้าต้องการทดลองขับรถยนต์นะครับ Mitsubishi Titan Toyota Hilux Revo สามารถไปติดต่อที่โชว์รูมได้เลยหรือเปล่าครับโอ้โหทุกที่ฮะเขาเปิดรับเลยฮะเซลลี่บริการอย่างดีถ้าเราบอกเราจะซื้อเนี่ยแต่ขอลองขับหน่อยครับแน่นอนเขามีรถให้เทสไดรฟ์แน่นอนรถกระบะปิกอัพเนี่ยได้ทุกโชว์รูมใช่ครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพวกเราทั้ง2คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk นะครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆๆ